วัสดีครับผมเด็กชายเข้มมนทนวงประดิษฐ์นักเรียนที่หล่อที่สุดใน3โลกวันนี้นะเพิ่งเปิดเทอมวันแรกผมนะย้ายมาโรงเรียนใหม่ด้วยที่โรงเรียนบ้านปอพรานจังหวัดนครราชสีมาอุ้ยที่นี่นะเขาบอกว่าอาหารกลางวันเนี่ยอร่อยมากเลยวันนี้ผมจะไปกินอาหารกลางวันกับเพื่อนๆ เป็นเพื่อนใหม่ด้วยดูซิวันนี้จะมีอะไรน่ากินบ้างไปเรียนกันดีกว่าทวีมิชัยชโยแกไปกินข้าวกันตอนเที่ยงครับหิวพี่แกงมาแนะนำให้พวกเรารู้จักแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมเด็กชายเข้มมนทนวงประดิษฐ์ครับพ่อชื่อตีแม่ชื่อเล็กชอบภาษาอังกฤษครับผม Hello I'm fine thank you sit down stand up please ครูครับครูครับหิวข้าวเดี๋ยวเราพักตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปนั่งก่อนเรียนก่อนเดี๋ยวไปเรียนเกษตรเสร็จเราไปกินข้าวที่โรงอาหารไปนั่งก่อนนะไปนั่งก่อนนะคะยังไม่ถึงเวลาพี่เข้มพี่เข้มทำของตัวเองนะคะไม่ต้องไปดูข้างๆนะคะเพราะข้างๆเขาก็ไม่ได้เดี๋ยววิชาต่อไปเราจะไปเรียนวิชาเกษตรนะคะจะมีอาจารย์นะคะจากมทส.มาแนะนำเราเรื่องผักไฮโดรโปนิกเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปตั้งแถวข้างหน้าห้องนะคะเราไปกันเลยครับครับแล้วเราจะได้กินข้าวไหมครับได้กินค่ะหลังจากเรียนเกษตรเสร็จก่อนนะเฮ้ยได้กินข้าววิชาเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกหวังว่าพวกเรานะครับจะชอบในวิชาเกษตรศาสตร์ที่จะได้ให้พวกเราได้เรียนรู้กันแล้วครูก็หวังว่านะครับพวกเราจะรักในวิชาเกษตรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บผักกันนักเรียนใหม่เป็นไงครับวันนี้ผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับผอ.ครับอาหารนั่งกินขนาดนี้กินฟรีทุกมื้อเลยไหมครับนักเรียนที่นี่จะได้รับประทานฟรีทุกคนครับแล้วเมื่อก่อนมีกินฟรีไหมครับเมื่อก่อนจะมีปัญหาครับเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลจะสนับสนุนแค่เด็กอนุบาลจนถึงป.6 ครับส่วนเด็กมัธยมจะไม่ได้อาหารรับประทานครับหลังมานี้นะครับก็จะมีปอรมน.แล้วก็มีคาคิวมีทางมทส.ครับมาช่วยเรื่องโครงการอาหารกลางวันผอ.ดีใจมั้ยครับดีใจมากครับพอมีโครงการเหล่านี้มาสนับสนุนก็ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยแล้วนักเรียนยังได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรเพื่อนำไปเป็นอาชีพในอนาคตแล้วก็ที่นี่ก็จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดีจังเลยมาโรงเรียนวันแรกก็ได้กินอาหารฟรีๆแล้วก็ปลอดภัยขอบคุณผอ.นะครับครับขอบคุณครับไปกินอาหารกลางวันสุดแสนอร่อยกันสวัสดีครับพี่เป็นใครครับมาทำอะไรกันครับมาเยี่ยมชมครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับครับผมเกียรติจากคาเกลครับผมดีจังเลยพี่มาทำอะไรกันครับเนี่ยเยี่ยมชมโครงการที่ทั้งมหาวิทยาลัยและทั้งคาเกลได้ร่วมมือกับกอรมน.ภาค2ในการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันที่นี่แหละครับแล้วพี่ทั้ง2คนนะครับเริ่มต้นมาช่วยได้ยังไงครับเนี่ยก็เป็นโครงการที่ทางคาเกลเนี่ยเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคาเกลก็คือการสร้างความยั่งยืนของอาหารและความปลอดภัยของอาหารเราก็เลยมองหาว่าพันธมิตรไหนที่จะมีองค์ความรู้ที่ดีที่สุดอย่างในโคราชก็แน่นอนครับว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็เป็นหนึ่งในภาคอีสานตรงนี้เนี่ยจะมาให้องค์ความรู้ของเราเราก็จัดสรรตามหลักการผลิตอาหาร5หมู่นะครับเช่นร่างกายต้องการผักเราก็เอาเทคโนโลยีที่ว่าด้วยการผลิตผักปลอดภัยร่างกายต้องการโปรตีนก็มีการผลิตปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เหล่านี้เป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างมันก็มีเทคโนโลยีของมันอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานเลยที่เราเอามาช่วยจากนั้นในอนาคตอาจจะมีการต่อยอดขึ้นไปครับเมื่อกี้เนี่ย
ี่ยคุณครูบอกว่าจะให้ผมกับเพื่อนๆนะไปช่วยขายผักงั้นพี่ๆไปช่วยผมซื้อด้วยได้ไหมได้เลยครับผมแต่ว่าผมคิดตังค์นะผมไม่ให้ฟรีนะโอเคเลยครับเร็วๆพี่ๆมาซื้อพวกเราหน่อยแล้ว10บาท10บาทแล้วทำเองหมดเลยครูเป็นคนสอนด้วยเนี่ยอันนี้ผักกำ10บาทเองถูกมากเลยพี่ๆแล้วมาซื้อกันแล้วนักเรียนทุกคนค่ะท่านผู้มีพระคุณนะคะของโครงการอาหารเกษตรกลางวันเราวันนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับครูครับอันนี้พี่ของอลามานอที่หล่อๆที่เคยเล่าให้ฟังใช่มั้ยครับใช่แล้วเจอตัวจริงหล่อสมชื่อเลยครับครูหล่อมากค่ะไม่ต้องชมมากไม่ต้องชมมากแล้วพี่เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนได้ยังไงครับเนี่ยเหตุที่เริ่มต้นมีโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนปอพานเนื่องจากว่าเมื่อ2ปีที่แล้วรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกท่านก็เป็นห่วงว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเด็กหรือเยาวชนของเราเนี่ยอาจจะไม่สนใจการเกษตรคนที่ทำอาชีพเกษตรกระดูกสันหลังของประเทศชาติเราเนี่ยจะหายไปในอนาคตก็เลยฝากการบ้านอลมนภาค2มาว่าเอาละภาค2ไปดำเนินการว่าทำไงถึงจะให้เยาวชนน่ะมีความสนใจเรื่องเกษตรได้บ้างทางอลมนภาค2ก็เลยมาจับมือกับบริษัททากิวมิตรไทยแลนด์จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่งอาจารย์เนี่ยมาดำเนินการวิจัยพัฒนาการเกษตรต่างๆแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นแบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยมีผักไฮโดรโปนิกเลี้ยงไก่ไข่เพราะเห็ดในการเลี้ยงปลาต่อไปเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติบอกแล้วประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้ผลิตสินค้าเกษตรเยอะแยะอย่างเดียวแต่เน้นที่คุณภาพต่อไปนะครับเราพยายามจะให้เด็กเหล่านี้เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้ได้มีทั้งนวัตกรรมด้วยมีทั้งเทคโนโลยีด้วยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะทำได้ไหมครับโอ้ยทำได้ไม่ยากหรอกคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยพอเรามาดูโลเคชั่นโรงเรียนที่เหมาะสมเสร็จเรียบร้อยเพื่อทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเขาก็จะส่งอาจารย์มาสอนให้ผสมกับหลักสูตรในคาบเวลาโรงเรียนอยู่แล้วเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พี่ครับแล้วผมอยากรู้ว่าทำแค่ที่โรงเรียนเราอย่างเดียวเหรอครับเฟส2เฟส3นี่จะไปเอาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเนี่ยมาช่วยด้วยเลยโรงเรียนเราก็เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศเลยเหรอครับที่นี่แหละจะเป็นโมเดลต่อไปก็ขยายไปโดยเฉพาะในพื้นที่ภาค2เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ได้ตั้งเป้าไว้ขั้นต้นเนี่ยไว้สัก50โรงเรียนก่อนโอ้ครับตอนนี้ปีที่2ได้22โรงเรียนแล้วต่อไปเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนต่างๆเขารับรู้เสร็จแล้วกรมนจะร่วมกับมทสแล้วกับบริษัทกากิวมีแล้วก็คัดเพื่อให้เข้าเป้า50โรงเรียนหากพี่น้องประชาชนนะครับมีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ใช่เฉพาะงานเรื่องด้านความมั่นคงอย่างเดียวครับกรมดูแลการรักษาความมั่นคงภายในช่วยเหลือท่านได้กรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสแสดงว่านี่เป็นโครงการที่ดีดีที่ทำให้น้องๆนักเรียนและก็เพื่อนๆผมเนี่ยได้มีนวัตกรรมได้มีเทคโนโลยีได้มีการเรียนรู้ทำให้มีอาหารกลางวันกินกันทุกวันแล้วก็ทุกคนได้สารอาหารเต็มเปี่ยมไปพี่ครับซื้อผักด้วยไหมครับอันเนี้ยพวกเราปลูกเองทั้งนั้นเลยกำแค่10บาทเองครับพี่ไหนๆมาแล้วก็ต้องอุดหนุนครับเอาเห็ดด้วยครับอันนี้เก็บมาเช้าครับพี่ครับเอาผักบุ้งด้วยครับผักบุ้งนี้ก็ถูกๆครับมันจะกินไหวไหมเนี่ยเอาผักอันนี้ด้วยครับไฮโดรโปนิกครับพอหมดมือถือแล้วอันนี้ผมแถมให้หมดเลยครับพี่ครับเอาไข่ไก่ด้วยครับอันนี้ก็ไปเก็บมาจากฟาร์มด้วยครับอันนี้ผมให้พี่หมดเลยอันนี้ด้วยครับอันนี้อีกเลยครับโอ้ยไปไหวแล้วเยอะไปแล้วอันนี้ด้วยครับพออันนี้ด้วยครับให้ถือหมดเลยแต่ว่าจ่ายตังค์กรัมละ10บาทอันนี้ฟองละ3บาทอันนี้ถุงละ25บาททั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น50บาทครับโอเคเดี๋ยวให้ร้อยเลยติ๊บครับผมโอ้โหเพื่อนๆนักเรียนกินดีอยู่ดีได้ทั้งอาหารกลางวันได้ทั้งความรู้สู่การเป็นเกษตรกรในอนาคตต้องยกนิ้วงามๆให้กับกอรมนภาค2ไปเลยจ้าครั้งหน้าศิลปินเข้มจะไปทำจิตอาสาร้องเพลงดนตรีบำบัดให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลฟังแต่เอ๊ะใครกันนะบังอาจใช้แรงงานคนพิการแบบนี้เข้มจะไม่ยอมต้องจัดการซะหน่อยแล้วติดตามได้ครั้งหน้านะ